live for you and me. And every melody is timeless. Love a stranger, me alone. Didn't you come and you cut me loose? Was solo singing all night long. Now I can find a hero. Just wanna be part of your symphony. Like a whole new time, let go. Symphony. Like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? Sorry if it's not too much. Oh, every day you hear. Symphony. Before all I heard was silence. Oh, a rhapsody for you and me. Rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now you're so, you're so repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you wander through, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? กล่องเสียงหรือว่าเสียงมาจากเครื่องก่อกำเนิดเสียงคะนี่หนูกินกินนกหวีดมาหนูถ้าคุณมาไม่ได้ค่ะวันนี้มาเจออาจารย์ค่ะเดี๋ยวซ้อมกันตั้งแต่เที่ยงนะคู่นี้ซ้อมหนักมากวอร์มเสียงกันหนักมากค่ะเพื่อวันนี้เลยใช่ค่ะดีใจไหมดีใจไหมที่ได้มาร่วมงานกับ The Blue Carpet Show ดีใจมากค่ะมากมากค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะวันนี้เป็นเพลงพิเศษที่ร้องที่นี่ครั้งแรกด้วยค่ะได้ดีมากได้ดีมากเลิศมากจริงๆนะคะสองท่านนี้นะคะก็เป็นสองท่านที่พากันทำอะไรแล้วก็ชวนแฟนคลับทำอะไรเพื่อเด็กๆอยู่เสมออยู่แล้วใช่ค่ะเนาะปกติทำไหมทำบุญหรือว่าช่วยเหลือการกุศลกันบ้างปกติเป็นคนชอบให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราสองคนเป็นสาวจากเมืองเหนือนะคะเวลาที่ให้เนี่ยเราก็จะให้กับเด็กบนเขาเวลาบริจาคหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีวันเด็กแล้วก็เอาของที่
มาจากแฟนคลับแล้วก็ไปมอบให้น้องๆบนดอยแล้วก็บางครั้งเราก็จะมีการที่เพื่อนๆศิลปินชวนกันมาทำอะไรดีๆให้เด็กๆด้วยค่ะนี่ไงทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วความช่วยเหลือที่คิดว่าอยากจะช่วยแก้ปัญหาช่วยดูแลแก้ไขให้น้องๆเด็กๆเนี่ยพี่อยากทำอะไรให้เด็กๆคะเรื่องนึงที่รู้สึกว่าสำคัญมากจริงๆนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เพื่อพัฒนาการที่ดีของน้องๆด้วยค่ะพัฒนาการที่ดีของเด็กจากอาหารน่ะเนาะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยูนิเซฟดูแลช่วยเหลืออยู่นะคะนอกจากเรื่องของการศึกษาเรื่องเวลาสุขภาพโภชนาการก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยูนิเซฟดูแลอยู่ไม่ใช่แค่ให้มีกินพอให้อิ่มนะแต่มันต้องมีสารอาหารหรือมีคุณค่าทางโภชนาการให้เด็กๆนั้นได้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยคุณยายคะพี่ๆคะคุณผู้ชมคะแต่บางที่ไม่ใช่แค่ว่าจะมีให้กินให้มันหายหิวนะคะคือขาดอาหารภาวะของการขาดอาหารเนี่ยเราไม่นึกหรอกเราแบบเอ๊ะถ้ามีดอกเล็กๆที่เล็บเนี่ยถือว่าขาดอาหารแต่บางที่ขาดอาหารทำให้เด็กเสียชีวิตได้เรามีเทรนออฟยูนิเซฟอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือน้องใบดาวิกานะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะเดินทางสมบุกสมบันมากๆเลยนะคะที่ไปถึงมาดากัสการ์ซึ่งพาไปดูเรื่องราวของน้องๆซึ่งป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารซึ่งประเทศมาดากัสการ์เนี่ยได้ชื่อว่าประเทศที่มีเด็กๆป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารเนี่ยมากเป็นอันดับ5ของโลกเลยรุ่น